ถ้าเราปลูกแบบนี้นี่นะ666ต้นต่อไร่ถ้าพี่ปลูกสไตล์นี้นะ2เดือนพี่ดูแลยังไงมีหน่อเต็มเลยเนี่ยดูแลยังไงเนี่ยลุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกรมอยู่ที่บ้านนนทรีทุ่งนนทรีตำบ้านทุ่งนนทรีตำบลอะไรนะหรือตำบลฮะตำบลเขาตำบลทุ่งนนทรีตำบลทุ่งนนทรีเนาะอำเภอเขาสมิงตราดนะครับมาดูสวนพี่สำราญกับเจ๊แมวโน่นคนโน้นนะเจ้าของสวนบางคนไม่รู้จักกันนานแล้วลืมแล้วไม่ค่อยได้ดูนานแล้วมาดูกิจการใหม่ของพี่สำราญกับเจ๊แมวเรื่องของไผ่กาบแดงครับอันนี้พี่ปลูกมาตั้งแต่เมื่อไหร่อายุเท่าไหร่ครับรุ่นนี้นี่ปลูกมาอันนี้มันจะได้น่าจะได้สัก2เดือนได้มั้ย2เดือนน้อยๆอ่ะประมาณ2เดือนกว่าเนี่ย2เดือนหน่อยๆนะอันนี้ปลูกจากเง่าเมล็ดเนาะครับผมเง่าเมล็ดระยะปลูกแนะนำหน่อยระยะปลูกพี่ปลูกยังไงนี่อ๋อระวังแถวนี่รู้สึกว่าจะ2เมตร2เมตรนะแล้วระหว่างต้นนี่มันเมตร20อ๋อเมตร20คูณ2เมตรนี่คือของกาบแดงเนาะอายุ2เดือนการดูแลพี่ดูแลยังไงตั้งแต่เริ่มปลูกนี่พี่จัดการยังไงเพราะนี่มันเป็นตอยางเก่าเนาะทำยังไงไปก็ไผ่ก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายแทรกเข้าไปเลยเหรอใช่ปลูกแทรกไปเลยใช่ไมโครขุดแล้วก็เหมือนปลูกตังมนต์อ่ะอ๋อได้นับไหมประมาณเท่าไหร่ในกี่กอน200 100นึงถึงไหมก็น่าจะได้100กว่านี่เหรอ2คูณ 1.2 นะถ้าเกิดเราคิดเป็นไร่นะมันจะได้ประมาณหาร 2.4 ถ้าเราปลูกแบบนี้นี่นะ666ต้นต่อไร่ถ้าพี่ปลูกสไตล์นี้นะ2เดือนพี่ดูแลยังไงมีหน่อเต็มเลยเนี่ยดูแลยังไงเนี่ยใส่ปุ๋ยเนี่ยนะปุ๋ยแน่นอนเลยต้องใส่ปุ๋ยอ่ะโอ้โหนี่มาดูดิอ้วนๆทั้งนั้นเลยนี่กาบแดงทำไมถึงคิดปลูกกาบแดงว่าแถวนี้มันมีโอกาสขายลำได้หรือไงพี่ใช่ๆแถวนี้ก็มีคนขายก็ลำแต่ก็ว่าเขาไปสั่งมาจากทางเหนือทางอะไรทางเหนือทางภาคกลางอ่ะมันก็อาจจะไปได้อ่ะคือเรามองว่าบ้านเราไม่มีใครปลูกพูดง่ายนี่คิดก่อนเขาเพื่อนเลยไม่มีใครปลูกอยู่ที่นี่เนาะแถวๆผมไปซื้อข้าวหลามที่ช่างกิโลอ่ะข้าวหลามช่างกิโลตรงนั้นเขาบอกว่าเขาซื้อมาลำหนึ่งประมาณลำละ100นั่นเป็นไผ่ป่านะลำละ100แล้วก็มาได้ประมาณ14-15กระบอกตกประมาณวันนั้นมากดตัวเลขกันอยู่ตกละกระบอกเขาเกือบ6 บาทกว่านี่ถ้าเราอยู่ใกล้ๆอย่างนี้ก็เป็นโอกาสของพี่นะนี่แหละแต่ก็ต้องเริ่มทำก่อนให้ดูแลดีปุ๋ยอีกทีนึงที่เมื่อกี้บอกว่าใส่ปุ๋ยอะไรสูตรอะไรปุ๋ย1500ไนเตรตอ่ะ1500ไนเตรต1500เหรอใช่ครับ1500ไนเตรตกระสอบแพงไหมแบบนี้แถวนี้ก็25โลมันก็เท่าไหร่ไม่รู้นะหลานเอามาให้ปุ๋ยมันก็เหม็นมันปุ๋ยได้นี่มันแพงหมดอ่ะมันขึ้นแล้วใส่เยอะไหมต่อคอความมือนึงครั้งแรกใส่ช้อนนึงช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะนึงอ๋อเอาแล้วครั้งที่สองนี่ใส่2 ช้อนโต๊ะนี่แสดงว่าใส่ไป2ครั้งแล้ว2ครั้งแล้วนี่2ครั้งโอ้โหนี่รอดแล้วผมดูแล้วนี่ติดหมดแล้วแตกหมดเลยขนาดดินก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะดินลูกรังเนาะว้าวดินลูกรังแต่ว่าก็ยังว่าแตกหมดแล้วนี่ตั้งกอแล้วถ้าดูอย่างนี้รอดเลยนี่คุณมาดูนี่สองหน่อซ้อนๆเลยโอ้โหสวยเลยระยะนี้ก็เหมาะถ้าเกิดเราจะผลิตลำนะเพราะว่ามองแล้วตัวนี้ลุงกรมเคยไปดูในแปลงที่ไม่ใช่แปลงอ่ะคือเป็นที่ธรรมชาติอ่ะมันจะเบียดกันมากๆเลยแหละเบียดพุ่งเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามาทำที่นี่ผมว่าน่าจะเหมาะมากแถบนี้นี่ไม่มีใครปลูกนะผมว่านะภาคตะวันออกปลูกไอ้นี่เป็นจริงเป็นจังนะไม่มีมีแต่ไม่มีมีแต่ซื้อมาเนาะซื้อมาเดี๋ยวมันมีใครปลูกถ้าเผื่อมีใครสนใจพี่ขายมีต้นพันธุ์บ้างไหมนี่ก็เหลือไม่มากครับเพราะว่าหรือว่าเหลือจากที่มาปลูกไอ้นี่นะขายยังไงแนะนำหน่อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูหน่อยว่าหน้าตาต้นพันธุ์ของพี่เป็นยังไงอันนี้ขายยังไงลองแนะนำหน่อยติดสวนไว้บ้างนี่ก็ยังตอนแรกขาย60อ๋ออ่า
ถ้ามากๆนี่ก็ลดลงมาได้ลดลงมาได้เดี๋ยวมาคุยกันหน้าสวนมีตัวอย่างให้เห็นนะถ้าเกิดคุยกันหน้าสวนค่อยว่าทีแต่นี่เป็นตัวอย่างแล้วว่าเนี่ย2เดือนปลูกอยู่ที่ตราดเนี่ยมันโตขนาดนี้แล้วก็เราไปดูมาหลายที่เขาก็แนะนำให้แทรกในสวนยางพาราผมก็ยังว่าเดี๋ยวจะไปดูด้วยที่จังหวัดสงขลาหาดใหญ่เนี่ยเขาทำเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะปลูกแทรกในสวนยางแล้วได้ผลเราว่าจะตามไปดูเหมือนกันแต่ตอนนี้ของพี่นี่ปลูกล้วนๆนะปลูกล้วนๆก็โอเคก็เป็นอนาคตที่ดีแล้วตอนนี้ที่ยังว่าตาเนี่ยถากรการยางตาดนี่ก็เขาก็ยังกองทุนอ่ะเขาให้ปลูกแทรกในสวนยางได้แล้วเหมือนกันเนอะฮะวันนั้นมาดูงานสากลมาดูที่นี่นะใช่ฮะโอ้แล้วก็มาลานกลายเป็นดังแล้วเห็นไหมแสดงว่าเป็นตัวอย่างให้เขาแล้วใช่มันไม่มีใครทำมันก็เรียกว่าเป็นคนหัวก้าวหน้าทำก่อนกล้าตายก่อนถ้าตายตายก่อนเพื่อนเลย แต่ว่าโอเคมันก็เป็นสิ่งที่นี่ดูดิเห็นไหมหน้าตามันแบบนี้อันนี้คือไผ่กาบแดงหรือว่าไผ่ข้าวหลามกาบแดงเนาะเดี๋ยวเราไปดูต้นพันธุ์กันวันนี้เรื่องราวของข้าวหลามกาบแดงสวนพี่สำราญก็เป็นตัวอย่างได้ถ้าใครอยู่ละแวกนี้อยากจะเห็นเป็นโอกาสนะที่เป็นสวนแล้วก็แทรกด้วยตัวนี้เข้าไปก็แวะมาดูที่พี่สำราญลองบอกทำเลตำแหน่งอีกทีแล้วก็บอกเบอร์โทรอีกทีพี่อ๋อทุ่งนนทรีอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดหมู่อะไรอะไรยังไงหมู่หกบ้านตะมางทุ่งนนทรีฮะเบอร์โทร0849234876และเบอร์นึงก็0812957536โอเคลุงกรมมาเยี่ยมชมสวนกาบแดงพี่สำราญอายุ2เดือนอันนี้เป็นตัวใหม่เลยที่เรามาเห็นแล้วก็โอ้โหตัวดีนะขอบคุณครับขอบคุณในการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ